นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีในห้องแล้วก็ออนไลน์นะครับตื่นครับตั้งสติกันเร็วๆวันนี้จะไม่มีการเรียนนะครับแต่ติวข้อสอบครับเดี๋ยวคาบนี้มาสเตอร์จะติวเป็นข้อสอบนะครับแล้วคาบหน้ามาสเตอร์จะติวเป็นแกรมมาไม่ใช่แกรมมาเป็นเทนส์นะครับเทนส์คาบนี้ก็เอาเป็นpretest ไปก่อนนะครับเอา pretest ไปก่อนเอากระดาษขึ้นมาครับชั้น1ถึง20ครับเอากระดาษอะไรก็ได้ครับเร็วมาเขียนมาที่เรียบร้อยนะครับวันนี้วันเขียนมาที่ให้เรียบร้อยนะครับเขียนหัวข้อว่า pretest นะครับอะไรนะครับข้อสอบนี้จะเป็นข้อสอบเก่านะครับมาสเตอร์ก็เอามานะครับติวพวกเรานะครับ1ถึง20ครับ1ถึง20เดี๋ยวระหว่างนี้มาสเตอร์ก็จะพาทำไปแล้วก็อธิบายไปนะครับอันนี้ไงฮะไม่A B C D เลยครับไม่ต้องโจทย์นะครับไม่ต้องเขียนโจทย์ไม่ต้องเขียนคำตอบนะครับเขียนแค่ A B C พอนะ20ข้อครับ20ข้อเอาข้อละกี่นาทีดีข้อละ5วิ5วิพอไหมเสร็จยังครับปัตเตอร์ของโมบิเลิฟกันดังชื่อที่เราว่าไม่กดเสร็จยังครับนะไปเลยนะฮะเร็วนะมาคำที่สามหมอแปลว่าเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวมาสเตอร์พาทำยังไม่ทำเอาออกแล้วแค่วันที่เขียนนานขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วแต่ถ้าเวลาจริงอ่ะมันต้องเขียนยาวนะครับฟังจะอ่านเองหรือจะให้มาสเตอร์อ่านแต่ไม่ว่าจะมาสเตอร์อ่านให้หรือจะอ่านเองเวลวันจริงมาสเตอร์ไม่ได้อ่านให้นะครับวันจริงหนูรอเพื่อนโอเคข้อหนึ่งฟังไปเรื่อยๆนะครับข้อหนึ่งHow many lungs have you got? Lungs ตัวนี้นะครับข้อนี้ไม่มีกราม่านะครับไม่มีกราม่ามันเป็นโวแคปนะครับเป็นโวแคปตั้งใจฟังนะคนไหนตั้งใจฟังก็เอาความรู้ไปมาสเตอร์ไม่พูดซ้ำนะฮะอย่างที่พวกเรารู้มาสเตอร์จะไม่พูดซ้ำนะข้อหนึ่ง How many lungs have you got? นะครับ Lungs ตัวนี้แปลว่าปอดครับแปลว่าปอดนะปอดข้อนี้เป็นแค่คำศัพท์เฉยๆนะฮะ A 2
B 3 C 1 D 4นะครับอันนี้แค่เป็นวอลแคปนะครับอ่ะเลือกเลยครับไม่ต้องทำยี่สิบไทยกับแอคิระนี่ทำไมไม่ฟังมาสเตอร์นะมาสเตอร์พูดตั้งหลายครั้งนะมาสเตอร์เสิร์ฟไปฮะว่ามียี่สิบข้อวันที่ก็ยังไม่เขียนเลยเขียนสิวันนี้ก็เขียนวันนี้ยอดได้ไหมยี่28วันนี้28วันนี้วันที่อะไร28เอ๊ะอ่ะเสร็จยังครับเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะอ่ะนะไปต่อนะครับข้อ2ครับ which word is the opposite of alive ข้อ2 alive ตัวนี้ครับแปลว่ามีชีวิตใช่ไหมครับตรงนี้วัดเรื่อง part of speech นะครับในภาษาอังกฤษมันมี part of speech ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะเป็นเขาโครงจริงแล้วมันจะมีข้อสอบจริงแซมมานิดหน่อยนักเรียนต้องตั้งใจนะครับalive ตรงนี้เป็นคำประเภทไหนครับมีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้างไม่มีประเภทไม่ใช่ประเทศเดี๋ยวครับข้อ1 A death ความตาย B deading deading ตัวนี้เอาจริงๆไม่เคยเจอที่ไหนน่าจะเป็นคำศัพท์บัญญัติใหม่บัญญัติใหม่นะครับ C die ตัวนี้เป็น verb ครับตั้งใจฟังนะเป็น verb C นะครับ death ตัวนี้เป็น adjective ครับทั้งหมดทั้งมวลแปลว่าตายหมดเลยแต่แค่แตกต่างกันแค่ part of speech ทีนี้เรามาดูข้อนี้ alive ครับ alive ตรงนี้แปลว่ามีชีวิตมันเป็นคำ adjective ครับทีนี้เราต้องเลือกคำ adjective เอ้ยรู้แล้วรู้แล้วก็เลือกเลยครับถ้านักเรียนเห็นข้อสอบประเภทนี้นะครับให้ดูโจทย์เป็นหลักนะครับว่าอย่างเนี้ยถ้าให้คำมานะครับแล้วในโจทย์คือความหมายเดียวกันหมดเลยให้นักเรียนดู part of speech ของมันนะครับใช่ครับต่อไปข้อ3อาชิวอีกเดี๋ยวมาสเตอร์ย้อนให้ข้อ1ตอบไปแล้วโอเคข้อ2ข้อ2ให้เวลา5วิทำให้เอ่ยใช่ครับ1ค่อยพี่ฟ้าฮะตายมันต่างกันหมดอ่ะมันแตกต่างแค่ตรงที่ part of speech ครับมันตายหมดเลยตายโอเคไปข้อ3ครับอันนี้วัดเรื่อง vocab ครับ what do you use to make a film ข้อ A a cinema ข้อ4 a camera ข้อ4 a tv ข้อ D a radio นะครับฟิล์มมี2ความหมายนะครับความหมายแรกแปลว่าม้วนหนังความหมายที่2แปลว่าถ่ายทำฟิล์มณที่นี้น่าจะแปลว่าการถ่ายทำใช่ไหมครับอะไรที่ใช้ในการถ่ายทำครับทีวีไหมมีใครยกทีวีไปถ่ายหนังนะครับข้อสอบจริงก็จะประมาณนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวมาสเตอร์จะเฉลยทีเดียวขอวัดภูมิพวกเราก่อนว่าพวกเรารู้แค่ไหนต่อไปข้อ4ครับ what is the bush what is the bush อันนี้เรามันอยู่ในบทเรียนของพวกเราใช่ไหมแรกๆเลยข้อ A a small garden ข้อ B a small tree ข้อ C
a small insect. Hodi, a small forest. นักเรียนจำได้ไหมคนที่ไปกระโดดร่มแล้วไอ้เครื่องกระเป๋าไม่ทำงานแล้วมันตกลงมาใส่ botch. จำได้ไหมเออครับนุ่นกินไม้แทงตาลงไปได้หรือเปล่าไม่รู้กันเอามันอะไรอะไรนะเดี๋ยวเราอธิบายอย่างเอาลองเอาตัวเองก่อนเราเอาตัวเองไปที่ตั้งก่อนเพราะว่าเวลาสอบจริงลอกกันไม่ได้นะครับเสร็จยังครับเสร็จยังจริงจริงเสร็จยังเดินไปไหนล่ะข้อ5ครับ Where does the plane land? A in the air. B over the water. C on the ground. D in the swimming pool. นะอันนั้นในกรณีฉุกเฉินนะเลนก็คืออะไรฮะเลนคือเครื่องบินอะไรนะครับอะไรนะชื่ออีกถามว่าในแอร์มันแลนด์นะหนูต้องไปดูว่าแลนด์แปลว่าอะไรแลนด์นั้นไม่ใช่ฟลายโอเคมาเตอร์จะเล่นแลนด์น้องไม่ฟลายต่อไปเงียบๆหน่อยเพื่อไม่ได้ยินครับแลนด์ไม่ใช่ฟลายไอคิดชื่อชื่อก็ถามต่อไปข้อดีข้อ6ครับข้อ6 What does a pilot control? Plane Train Car Bus ครับไพลอตแปลว่านักบินครับสวยทำอะไรอาสัญญาครับชีน่าสัญญาสัญญาอากิระสัญญาโมเดฟอยนั่นแหละสัญญาออนไลน์ครับออนไลน์เสร็จยังเอ่ยถ้าตามไม่ทันบอกนะครับเอาไปต่อครับไปต่อนักเรียนดูข้อนี้ครับWe use the adjective main to say something is blank. Main คืออะไรฮะ Main คืออนุญาต Main คืออะไรที่เป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยคือขาดไม่ได้นะครับ A very important. B quite importantmain คือสิ่งที่เป็นหลักนะครับอันนี้ความหมายทั่วไปนะครับเป็นคือสิ่งที่เป็นหลักคือสิ่งที่ขาดไม่ได้important แปลว่าสำคัญอะไรครับ
really important really important สำคัญจริงสำคัญจริง very important คือมันสำคัญมากๆอันนี้นักเรียนอาจจะไปแปลเทียบกับภาษาไทยใช่ไหมครับว่ามันสำคัญจริงๆกับสำคัญมากๆต่างกันมากต่างกันยังไงครับในภาษาไทยต่างกันไหมครับไม่ภาษาภาษาไทยมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะมันก็สำคัญจริงๆแต่เวลาเรียนอังกฤษให้นักเรียนเรียนแบบอังกฤษเอาความคิดความอ่านเป็นภาษาอังกฤษทิ้งภาษาไทยไปให้หมดครับมันจะทำได้นะเวลานักเรียนภาษาเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนบางประโยคบางข้อนะฮะหนูต้องทิ้งความคิดที่มันเป็นไทยไปเลยครับผมนักเรียนจะทำได้ต่อไปครับผมท็อป8ครับ ready means the same as readyMeans the same as ready แปลว่าอะไรฮะตอบไว้ในใจ ready แปลว่าอะไรข้อ1 prepare แปลว่าอะไรฮะแปลว่าเตรียมจัดเตรียมมีเมื่อมีดีเป็นช่องที่2เริ่มเป็นอดีตแล้วใช่ไหมครับมาเธอจะเริ่มเฉลยเริ่มอธิบายไปทีนิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นการติวแล้วมันนักเรียนสามารถต่อยอดได้ในข้อสอบจริงนะครับนะครับprepare ก็คือเมื่อนักเรียนเห็นแบบนี้นะครับให้นักเรียนเติมคำว่าแล้วลงไปเลยนะครับเป็น verb อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นดีปึ๊บช่อง2นะครับนักเรียนเติมคำว่าแล้วนะอันนี้ experience ก็คือประสบการณ์ใช่ไหมครับ C equipment อุปกรณ์ place เล่นครับข้อ8ตอบอะไรฮะB experience แปลว่าประสบการณ์ experience ประสบการณ์ครับ experience ประสบการณ์เลยมีคนตอบผิดนะเติมมีเรื่องแล้วare you ready เล่นที่ตัวผู้หญิงready แปลว่าพร้อมแปลว่าพร้อมครับก็เหมือนเป็นหลักเกณแปลว่าพร้อมแปลว่าพร้อมมาเจอฉลยมากเลยอ่ะแต่นักเรียนเก็บไว้นะครับเก็บเกี่ยวไว้นะครับเวลาสอบจริงมาสเตอร์ไม่ได้มาอ่านให้เฉลยให้แบบนี้มาสเตอร์ตัวนี้หรือว่าคนหลอกที่หลอกหรือว่าอะไรนะคือมาสเตอร์ไม่ได้เป็นคนออกแต่ตอนนี้นะข้อสอบวันนี้มาสเตอร์ไม่ได้ออกแต่มาสเตอร์เป็นคนตรวจมาสเตอร์เป็นคนดูข้อถูกแบบตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ผิดไหมไม่ได้มันจะมีข้อสอบมาแล้วให้มาสเตอร์ทำการเช็คว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรครับเอเตรียมเมื่อมีดีก็คือเป็นช่องสองโอเคผ่านข้อ9ครับข้อนี้วัดเรื่องในภาษาอังกฤษนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prefix เคยได้ยินไหมครับ prefix เราไม่ได้แต่ของดีอยู่คนที่prefix คือคำนำหน้าครับคำที่วางคำนำหน้านะครับข้อ9 the opposite of possible is นะครับนะทั้งมันในนะเดี๋ยวนะสับสนนะใช่ไหมคือทั้งหมดเนี่ย prefix this and in im นะแปลว่าไม่ทั้งหมดเลยนะแต่มันมี3คำที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับคือมันถูกใช้จริงนะนักเรียน this and in im มันถูกใช้จริงนะครับ
แต่มันมีเพียงข้อเดียวที่มีจริงบนโลกนะฮะนอกนั้น3คำที่เหลือคือคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่คำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ผู้ออกข้อสอบบัญญัติคำออกมานะครับ this มีจริงแต่disconnect อย่างเงี้ยเห็นไหม inappropriate อย่างเงี้ยเห็นไหมอันอะไร unavailable เงี้ยเห็นไหมนะมันมีจริงมันใช้จริงแต่ในเนี้ยนะครับ impatient เงี้ยมันมีหมดแหละแต่ว่าไม่บอกไม่บอกตอบพี่บอกครับตอบครับไปต่อนะครับใครไม่ทันข้อไหนบอกนะข้อ8เอ้ยข้อ10 an instructor is a type of นะครับ instructor นะครับ master อธิบายไปแล้วว่ามันคืออาชีพหนึ่งที่ใช้สกิลในการสอนนะข้อนี้ตอบข้อไหนครับตอบ B อาจารย์มาสเตอร์จะอธิบายเวลาเราเฉลยตอนเราเฉลยนะครับตอบเลย Doctor Police Pilot Teacher ตอบครับ Instructor เดี๋ยวลองดูลองตอบไปก่อนเดี๋ยวมาสเตอร์จะอธิบายนักเรียนนะครับในภาษาอังกฤษตรงนี้ทำไมข้อนี้มาสเตอร์ไม่อธิบายเพราะว่ามันเป็นซินโนนีมในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซินโนนีมคือคำต่างกันแต่ความหมายเดียวกันถ้ามาสเตอร์พูดไปทุกคนตอบได้ทันทีซินโนนีมข้อนี้วัดซินโนนีมครับซินโนนีมคือคำต่างกันแต่ความหมายเดียวกันไม่เห็นหรอมาด้านข้างหน้าไม่เขาแตกกันจ้ะมาด้านข้างหน้าเลยเขาแตกกันเถียงเลยนะเขาแตกกันไม่ขาดเขาแตกกันแล้วเขาเรียกว่าเป็นทางไปต่อไปต่อข้อ11 What is the point point คือเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นเหล็กนะครับพี่นักเรียนเห็นเวลาคนกระโดดร่มไหมครับอันนี้พูดบอกครับคนกระโดดร่มนักเรียนจะเห็นร่มกับคนนะครับไอ้เส้นตรงนั้นน่ะที่เขาเรียกว่าคอร์ดนะครับไปต่อนะครับข้อนี้ไม่ยากคอร์ดคือเส้นเหล็กที่ฟังเส้นเหล็กที่เชื่อมต่อระหว่างเวลาคนกระโดดร่มใช่ไหมเชื่อมต่อระหว่างร่มกับคนนะร่มกับคนนะอันนี้ตรงนั้นคือคอร์ดต่อไปนะครับต่อไปข้อที่11ตอบข้อ A ข้อ12ครับต้องทำ
What do we call the things you need for the sport activity or activity? เดี๋ยวตอบก่อนตอบหลักแน่มันต้องเป็นคนซื้อประสบการณ์ไปต่อนะครับอย่างเร็วๆเลยนะครับอ้าวถ้าบอกไปก็รู้ดิอันนี้แปลว่าอวัยวะครับพอมันเติมแปลงแล้วเขาก็พิมพ์นะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปต่ออากิระปล่อยอยู่นั่นแหละแล้วจับมัดใส่กันเลยไปครับโอเคอวัยวะครับไปอวัยวะต่อไปข้อบีประสบการณ์ที่อ่ะล้างหรอล้างคือปอดทำไมเราต้องแปรงแปรงทั้งหมดก็สอบต่อไปอัพเพนไนท์อันนี้เรายังอยู่ในบทเดิมอยู่นะท่านมาสเตอร์จำได้อัพเพนไนท์นะครับมาสเตอร์เพื่อนพอบอกเขาเรียกคันไนท์ไม่ต้องแข่งต่อคันไนท์เพนไนฟ์อันนี้ไม่อธิบายเพราะว่าถ้าอธิบายไปคือรู้นะครับอะไรครับไปเร็วต่อไปครับต่อไปข้อ13ครับอันนี้วัดเรื่องคำศัพท์ของเรานะพอดีเลยมันจะ13เป็นนามีอะไรอะไรเดี๋ยวเหรอใช่เหรอ carry คืออะไรการพกพาcarry ก็คือการพกพาอะไรอ่ะก็บอกว่าการพกพาไงต่อพี่ถอดแมสก์ไหมคะพี่ถอดแมสก์ทำไมหรอคะพี่ไม่ได้ถอดหรอกค่ะแต่พี่ไม่มีหลุยต่ออ่าโดโดอะไรวะสองคนนี้นะฮะ The ground is in the sky in the ocean the sea the hard part of the earthไม่แปลข้อไหนที่ต้องอธิบายมาสเตอร์จะอธิบายนะครับแต่ข้อไหนที่แปลมาสเตอร์จะไม่แปลต่อไปข้อ15What do we call an exciting things that we do in our life? Free fall. มีใครไม่รู้คำว่า free fall บ้าง นักเรียนในกรณีที่นักเรียนไม่รู้คำศัพท์คำไหนตั้งใจฟังนะนี่คือทริคถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนะฮะนักเรียนอ่านโจทย์ปุ๊บนักเรียนไปดูตัวเลือกถ้านักเรียนแปลได้นะครับแล้วสรุปคือมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตัดทิ้งเลยนะไปไม่ได้ทุกข้อสุ่มเอาดวงเลยครับไอ้คำว่าจิตตังเมนต์แปลว่าอะไรฮะนักครูอังกฤษจุงขมับแล้วนะ instrument นะ instrument instrument คือ instrument คืออะไรฮะ free fall คือ
ฟรีแปลว่าอะไรครับถ้าแยกทีละตัวก่อนฟรีแปลว่าอะไรอิสระอิสระฟอลล่ะตกฟรีฟอลก็คือฮะก็ได้แล้วนี่ก็คือการทำกิจกรรมอะไรที่มันรู้สึกโลดโผนนะอย่างเช่นกระโดดร่มอย่างเงี้ยฮะinstrument instrument นะ instrument คือดอกเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีต่อไปข้อ16อ่ะเร็วๆเร็วโอ้ไม่เอาเยอะดูอ่านตั้งใจฟังให้เวลา2นาทีในการอ่าน2พอมาสเตอร์มาสเตอร์จะอ่านไปพร้อมพวกเราถ้ามาสเตอร์อ่านจบก็คือพวกเราอ่านจบเริ่ม1นาทีอ่านจบ1นาทีแปลก็ไม่ต้องแปลไงก็อ่านเลยมาสเตอร์มาสเตอร์ยังไม่เห็นต้องแปลเลยตื่นเต้นอ่ะอ่านตื่นเต้นแล้วว่าตื่นเต้นอ่านได้แล้วนะเพื่อนหลายคนอ่านแล้วนะครับไทยอากิระอ่านหรือยังเพื่อนคนอื่นก็อ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วอะไรตายังไม่มองกระดานเลยมีตาทิพย์หรือไงเออบอกว่าอ่านแต่ตาอยู่คือแบบสับเนียงมากทำไมมันจะบอกไม่ได้ไอ้เซ็งกิ้งเราไอ้สตาร์ยินดีครับอ่านจบยังครับโอเคจบแล้วนะครับเรามาดู5ข้อสุดท้ายอีก6นาทีต้องเสร็จจะเฉลย10นาทีสุดท้ายนะครับ Dogs usually clean themselves by เมื่อกี้มันมีคำตอบ Dogs usually clean themselves by ข้ออีก Dog ข้ออีก Dog ข้อข้ออีกเมื่อกี้มันก็คืออะไรอ่ะคะจะรบกับต่อการหมดเลยนะครับต่อ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 
skin dry and it may crack. The word it means อ้าวนักเรียนฟังนักเรียนรู้ไหมคำว่า it มันคือ dumb subject dumb subject คือการในภาษาอังกฤษเขาจะไม่พูดซ้ำเพราะมันน่าเบื่อเขาจะพูดit เพื่อเขาเรียกว่าอะไรย้อนไปสิ่งที่เก่าถึงเมื่อกี้ไหนเอ่ยไปเริ่มเดี๋ยวก่อนเห็นไหม what and it may crack นะครับ it ตรงนี้ในภาษาอังกฤษเขาจะใช้เพื่อ refer ถึงสิ่งที่เก่ามาเมื่อขาดตดนะครับเขาจะไม่พูดซ้ำข้อไหนนะให้เวลา5วิในข้อ16 1 2 3 4 5โอเคเริ่มต่อไปครับข้อ18 The effect of water has on dogs is that moist คืออะไรครับ moist ความชุ่มชื้นใช่ไหมความชุ่มชื้นนะครับทำไมเขาไม่บอกชื่อ
การที่มีน้ำอยู่มากๆบนผิวสุนัขทำให้มันเป็นยังไงฮะจากการอ่านคันเมื่อกี้สบายใจสบายใจสบายใจขอบคุณครับไอ้ร้อนโอ้ไม่น้อยลงแน่นอนเลยต่อไปmoist moist คือความชุ่มชื้นครับ moisturizer moist ที่ถ้าอ่านแบบภาษาไทยออกไม่รู้เลยโอ้ยไม่ประโยชน์เลยถ้าอ่านแบบภาษาไทยออกตรงนี้เราใช้ความเข้าใจนะครับตรงนี้เราใช้ความเข้าใจบางทีมันไม่ได้เอามาจากประโยคแล้วเราไม่ได้อ่านทำไมก็อ่านแล้วเข้าใจไงก็ใช้ความเข้าใจไงก็จะเป็นไมโครเซอร์เนี่ยไอ้เจเรียเราเป็นคนเสี่ยงสุดแล้วเออเดี๋ยวมาสักครั้งให้เวลา5วินาทีIt คือใช้เพื่อ refer สิ่งที่กล่าวถึงในข้างต้นในสิ่งที่พูดเมื่อกี้นะครับ It คือใช้พูดเมื่อกี้นะอะไรเนี่ยดูในประโยค Too much water makes a dog's skin dry and it makes crack เขาบอกว่า it เนี่ยหมายความว่าอะไร A ear B skin C body D hair ให้เวลา5วิอันหนึ่ง2 3 4 519ครับ19นักเรียนดูข้อ19ครับ blank use the tongue to loosen the dirt in the ears in its ears ครับอะไรที่ใช้นิ้วนิ้วโป้งใช่ไหมครับในการทำความสะอาดใช่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับbat fly their ways by ค้างคาวใช้อะไรในการหาเส้นทางใช้หูใช้ตาใช้ปีกใช้ลิ้นใช้ลิ้นปลาบีปลาบีเดี๋ยวค่อยตอบโอเคเดี๋ยวมาเลือกเขาอยู่กับออนไลน์ก่อนออนไลน์ครับทีนี้ส่งชื่อให้มาสเตอร์ในแชทบ็อกซ์ครับผมนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูใน YouTube ได้นะครับเวลามาสเตอร์ได้อธิบายพอสังเกตไว้แล้วนะครับโอเคทีนี้นักเรียนส่งชื่อและเลขที่เข้าให้เวลา15วิครับโอเคเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สิบสามสิบสี่โอเคสู่ออนไลน์ครับถ้าตัดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะฮะให้นักเรียนสามารถย้อนใน YouTube ได้เพราะว่ามาสเตอร์ได้อธิบายพอสังเกตแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคออนไลน์มีใครสงสัยอะไรตรงไหนไม่เอ่ยโอเคถ้าไม่มีอะไรสงสัยเราจะเจอกันคราบหน้านะนักเรียนสามารถย้อนดูคำอธิบายในแต่ละข้อใน YouTube ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับด้วยกระดาษอย่าขอลอกค่ะขอลอกก่อนที่จะไป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